ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีกลับมาอยู่ที่วัดภูจวงแล้วค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะมาถึงวัดภูจวงขับรถมาแล้วก็จัดรายการวิทยุมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ประมาทอะไรนะคะคือมันเป็นการประชุมสายแล้วก็สนทนาในรายการวิทยุกับท่านพระอาจารย์มหานัมพันธ์บุญญามโนในการสนทนานั้นเนี่ยเราก็จะใช้คล้ายๆกับที่เราใช้กันในโทรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะคะลิงก์กับทางรถนะคะแล้วก็ประชุมสายผ่านไมค์ในรถมาแล้วก็คุยก็เหมือนกับเราขับรถกันแล้วเราก็คุยกันไปในรถอะค่ะอย่างนั้นแต่นี่เป็นการคุยที่ได้บุญด้วยก็จัดรายการวิทยุไปพร้อมมาถึงวัดปูจวงประมาณ 20:20 จัดรายการมาตั้งแต่ 20:00 พอมาถึงปุ๊บก็ไม่สามารถลงจากรถได้เพราะว่าจัดรายการอยู่แล้วก็ทางคุณแมวเดินทางมาด้วยกันเนี่ยก็เก็บของลงรถเข้าตู้เย็นค่ะเพราะไปแวะแมคโครมาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จัดรายการเสร็จก็พาคุณแมวได้กราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะพี่แพตตี้หายตัวไปหายตัวมาหายตัวไปหายตัวมาสลบค่ะเมื่อเช้าพอดีว่าของมันหลายอย่างใช่ไหมก็เลยแบบไม่อยากจะถือไปอ่ะมันดึกแล้วก็เลยขับรถไปที่หน้ากุฏิพอขับรถไปเสร็จปุ๊บลืมเลยค่ะทั้งที่เตียงก็ตื่นขึ้นมานะคะแต่ลืมไปว่ารถเนี่ยอยู่ที่หน้ากุฏิต้องเอาไปบิณฑบาตก็เลยโทรศัพท์ให้คุณแมวเนี่ยมาเอารถไปทีนี้ด้วยความที่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่นี่ประจำแกก็ไปเอารถขึ้นมาจอดแล้วหันท้ายออกสุดท้ายแล้วรถก็ไม่ได้เอาไปบิณฑบาตอยู่ดีนะคะก็เดี๋ยวนี้ความจำไม่ได้นะคะถ้าคิดอะไรขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยต้องทำเลยถ้าไม่ทำเลยปุ๊บเนี่ยลืมมันไม่เที่ยงจริงๆค่ะปัญญาเองเนี่ยมันก็เกิดแต่มันไม่ยาวพอมันอะไรขึ้นได้ปุ๊บเนี่ยต้องรีบพูดรีบทำรีบไปเลยค่ะคิดได้ปุ๊บทำปั๊บคิดได้ปุ๊บทำปั๊บถึงจะจดก็เหอะเคยลองหลายครั้งแล้วค่ะในที่ทำบางทีมีคนมาบอกว่าอาจารย์บางทีบางเรื่องบางเหตุการณ์เนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมามีปัญหาความจริงลึกๆอยู่เนี่ยอยากจะบล็อกเฟซคนที่อยู่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้โกรธนะคะแต่ไม่อยากให้เป็นกรณีพิพาทว่าเราไปว่ากระทบกระทั่งเขาหรือว่าเหน็บแนมคือบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่เราพูดถึงแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่เขาเป็นคนเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอเขาฟังไปแล้วเนี่ยเกิดนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยเขาฟังไปแล้วเขาก็ไม่สบายใจนะคะแต่โดยการพูดเนี่ยถ้าญาติธรรมที่ฟังอยู่เป็นประจำเนี่ยก็จะรู้นะคะก็จะรู้ว่าเมื่อฟังแล้วคนอื่นน่ะที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำเราอะค่ะเขาจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยคนได้ประโยชน์จากรายการธรรมวลีเยอะมากได้ประโยชน์มหาศาลเลยค่ะทีนี้เราต้องมานั่งจัดรายการไปอยู่แบบเกรงใจใครคนใดคนหนึ่งที่เรามองไม่เห็นว่าวันนี้คุณเข้ามาฟังเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องในเฟซเนี่ยอยากจะบล็อกเอาไว้ก่อนแล้วปีหน้าค่อยเปิดบล็อกเอาให้เรื่องราวที่เราอยากจะเล่าเนี่ยมันจบลงไปซะก่อนจะได้ไม่มาพูดกันว่าเราว่าหรือเราเน็บหรือเราอะไรก็แล้วแต่ไม่มีการเน็บไม่มีการว่าใครทั้งนั้นแต่ประสบการณ์ของเราเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยเราสามารถผ่านมาได้แบบจิตเป็นกุศลคือจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลมันผ่านคนเห็นแก่ตัวมันผ่านคนเจ้าเล่ห์มันผ่านคนมีอุบายเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยหลายคนบางทีก็ไม่ทันด้วยนะไม่รู้ว่าแบบนี้มันคืออุบายของมนุษย์ไม่รู้ว่าแบบนี้มันคือความเจ้าเล่ห์ของมนุษย์มันอ่านคนไม่ออกไงคะทีนี้ด้วยความที่รายการธรรมวลีเนี่ยมันอ่านคนออกเพราะว่าไม่ได้อ่านคนออกเพราะว่ามีอภิญญาหรือมีฤทธิ์อะไรเลยแต่มันเป็นหลักพุทธศาสนาค่ะหลักพุทธศาสนาท่านสอนเรื่องของกรรมอยู่แล้วว่าการกระทำที่มันออกมาเนี่ยมันออกมาจากจิตแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติธรรม
แล้วจิตของเราเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจะมีจิตอยู่ทั้งหมดการฝึกจิตให้บริสุทธิ์อะค่ะมีอยู่ทั้งหมดอยู่7ขั้นในความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยมี7ขั้นคือ1ศีลวิสุทธิวิสุทธิ7 2จิตตวิสุทธิ3ทิฏฐิวิสุทธิ4มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ5ปฏิปทาขอโทษทีค่ะพูดผิดกังขาตารณวิสุทธิ5มรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิ6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ7ญาณวิสุทธิขอบคุณมากๆเลยค่ะพอดีว่าบางทีเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครค่ะไม่มีปัญหาไม่มีใครเกิดมาไม่เคยเจอความทุกข์ทีนี้ในเมื่อเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านปัญหาออกจากปัญหาได้เราสามารถที่จะแก้ความทุกข์กับตัวเองได้ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดในชีวิตคือวิธีการทางพุทธศาสนาเราก็อยากจะเอาวิธีการของเราเนี่ยมานำเสนอแล้วคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับผู้ที่ชำนาญด้านการเกษตรผู้ที่ชำนาญด้านรถยนต์ผู้ที่ชำนาญการด้านต่างๆเนี่ยเขานำมาใช้จริงได้เขาไม่ใช่เรียนเกษตรแล้วทำปลูกต้นไม้ไม่เป็นไม่ใช่ว่าเขาเรียนรถช่องช่างยนต์แล้วซ่อมรถยนต์ไม่เป็นเขาลองไปทำดูแล้วเขามีประสบการณ์เขาก็เอาตัวปัญหานั่นแหละค่ะมาเล่าแต่ทีนี้ในรถยนต์เองมันก็ไม่เคยบอกไงคะว่าเอาฉันมาว่าทำไมว่าฉันไม่ดีตรงนี้หรือต้นไม้เองหนอนเองมันก็ไม่เคยมาบอกว่าเฮ้ยอย่าพูดถึงฉันนะอย่างเช่นเราปลูกต้นไม้แล้วเราเจอปัญหาเรื่องหนอนเรื่องเพลี้ยเนี่ยเราก็ว่าหนอนมันไม่ดีมากินของเราเราก็ว่าเพลี้ยมันไม่ดีมาลงต้นไม้เราแต่ไอ้หนอนไอ้พวกเพลี้ยพวกนี้มันไม่เคยออกมาโวยวายค่ะแต่นี้ปัญหาทางพุทธศาสนาเนี่ยมันคือคนด้วยกันปัญหาทางพุทธศาสนาเนี่ยมันคือคนด้วยกันไอ้คนด้วยกันนี่แหละค่ะที่มันคือปัญหาของเราโดนคนเอาเปรียบเราโดนคนอย่างเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อาจารย์ธรรมบรีคนเดียวที่เจอหลายๆคนก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีเขาออกจากปัญหาไม่ได้เขาแก้ไขปัญหาให้ตัวเองไม่ได้แล้วเรารู้วิธีการแก้ไขปัญหาทำไมไม่ถึงไม่ให้เราพูดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยประสบปัญหานี้บ่อยมากจนมีความรู้สึกว่ามีทางแก้แล้วพอเราประสบปัญหาเนี่ยเราไม่เคยบอกใครเลยว่าคนที่ทำเราคือใครเราไม่เคยพูดหรือจะให้พูดเราไม่เคยพูดเลยนะว่าคนที่กระทำเราแบบเนี้ยคนที่เราเจอที่เราอ่านเจอแบบเนี้ยคือใครเราไม่เคยพูดเลยแต่ไอ้คนที่อยู่ในเรื่องราวจริงๆเนี่ยกลับทนไม่ได้ค่ะไปโวยวายว่าเราว่ามั่งกันแน่กันแหน่มั่งไปมาไปประกาศตัวเองว่าตัวเองเป็นทั้งที่เราไม่เคยพูดถึงใครเราแค่เอาเรื่องราวแบบคนประเภทนี้มาตั้งเอาไว้แล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นอุบาสกเราเป็นอุบาสิกาเราควรทำยังไงกับปัญหาแบบนี้ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นมาตลอดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าขี้ลืมค่ะอาจารย์ดุสิตเคยมาแล้วมีคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่จดไว้ก่อนแล้วอีกเลยไปอีก10ปีอ่ะไอ้เลยไปอีกสัก5ปีหรือปีนึงแล้วอาจารย์ค่อยเอาเรื่องนี้มาเล่ามีคนบอกแบบนี้เราก็เลยก็จะทำตามที่เขาแนะนำไม่ใช่ไปทำตามบางทีก็เขียนนะคะพอเราเจอปัญหาที่ใครมาทำร้ายเราหรือใครมาเบียดเบียนเราเนี่ยเราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจดเป็นคำไว้หูตอนที่มันคิดขึ้นมาเนี่ยธรรมะเนี่ยมันออกมาดีมากเลยค่ะแต่พอมันเลยเวลาไปแล้วนะความอินในเรื่องราวนั้นมันหายไปมันมีเรื่องราวใหม่เข้ามาความละเอียดความซับซ้อนความมีโยนิโสมนสิการในการแก้ไขปัญหามันหายไปค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องไปหลีกเลี่ยงขนาดนั้นทำไมเราต้องทำขนาดนั้นในเมื่อจิตเราเป็นกุศลระหว่างที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงรักษาคนอย่างเช่นเราเป็นเกษตรกรรมเราเป็นเกษตรกรหนอนเนี่ยมันกินต้นไม้ของเรามันกินข้าวของเราเพลี้ยเนี่ยมันลงต้นไม้ของเราแล้วเราจะมาพูดวิธีการกำจัดเพลี้ยกำจัดหนอนหรือป้องกันเพลี้ยป้องกันหนอนเนี่ยเราต้องเกรงใจหนอนด้วยเหรอ คำถามเนี่ยมันเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยธรรมวลี
ถ้าเธอเป็นเกษตรกรเนี่ยเธอต้องเกรงใจหนอนใช่ไหมที่เธอจะมาบอกคนอื่นว่าควรป้องกันหนอนยังไงเธอต้องเกรงใจเพลี้ยเธอต้องเกรงใจหอยเชอรี่ใช่ไหมเดี๋ยวหอยเชอรี่มันมาฟังเดี๋ยวคนจะรู้ว่ามันจะกินข้าวเขาไม่ได้ยังไงมันเป็นอารมณ์นี้ค่ะท่านญาติธรรมอาจารย์ดุสิตต้องเกรงใจหนอนไหมคะต้องเกรงใจเพลี้ยไหมคะต้องเกรงใจหนอนเชอรี่ไหมหนอนเชอรี่มันมากินข้าวเราอะแต่มีคนอยู่คนนึงเนี่ยกำลังจะบอกว่าวิธีการป้องกันหนอนเชอรี่เนี่ยทำยังไงแล้วก็วิธีการทำใจถ้าหนอนเชอรี่เนี่ยมันกินข้าวเราไปแล้วเราควรจะทำใจยังไงไม่ให้มันโกรธการเพราะว่าเราทำงานมาเนี่ยหาเงินมาเนี่ยเพื่อชีวิตที่มีความสุขแต่ทำไมเมื่อหอยเชอรี่เนี่ยมันมากินนาของเราแล้วเนี่ยเรามีความทุกข์อ่ะก็แสดงว่าเราขาดทุนละเพราะชีวิตของคนเรามันต้องการความสุขเพราะฉะนั้นพอเราเอาหอยเชอรี่มาพูดว่าหอยเชอรี่เนี่ยมันเป็นปัญหาแบบไหนหอยเชอรี่ไหมคะหอยเชอรี่ค่ะคือไปมาเนี่ยการบรรยายธรรมะก็เหมือนกันเหมือนกับการที่เราเอาหอยเชอรี่มาพูดอะค่ะแล้วหอยเชอรี่ออกมาโวยวายหอยเชอรี่บอกว่าเฮ้ยแกอย่าพูดถึงฉันได้ไหมเพราะฉันเนี่ยทำมาหากินลำบากแทนที่ฉันเนี่ยจะกินข้าวง่ายๆเนี่ยฉันก็เลยกินข้าวไม่ได้อันนี้แหละค่ะปัญหาตรงนี้คนคิดไม่ถึงแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามาตลอดเลยหอยเชอรี่ออกมาโวยวายหนอนออกมาโวยวายเพลี้ยออกมาโวยวายว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนออกมาพูดทำให้คนรู้เลยว่าฉันเนี่ยมีแผนยังไงอยู่ฉันเป็นคนยังไงก็เลยรับไม่ได้เคยคุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันบอกว่าเนี่ยพออาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยมันไปตรงกับที่เขาเป็นที่ฟังนั่งฟังอยู่ด้วยกันเลยนะคะมันตรงกับที่เขาเป็นเขาก็จะแบบเหมือนกับพยายามแบบพูดให้มันไม่ที่เราพูดเนี่ยมันผิดเพราะว่ามันตรงกับเขาไงคะเขาก็จะรับไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะกลัวคนที่ฟังเราเนี่ยจะเชื่ออย่างที่เราพูดทีนี้ก็เลยแก้ไขปัญหายากมากมีแต่ปัญหาเลยที่จะเกิดคนที่นิสัยไม่ดีเนี่ยตรงกับในเรื่องเนี่ยมี power มีอำนาจหรือมีบารมีในระดับหนึ่งแล้วเราไปพูดเนี่ยกลับกลายเป็นปัญหาทีนี้การแก้ไขปัญหาค่ะกำลังจะบอกอยู่อาจจะบล็อกคนที่เขารับฟังไม่ได้เพราะว่าคนที่มีประโยชน์เนี่ยมันได้เยอะมากเราไม่บล็อกเพราะเราคิดว่าเราสบายใจเราคุยกันแล้วคิดว่าเขาคงไม่เข้ามาฟังเราแต่คนเกลียดกันเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งชอบมาแอบฟังแล้วก็เอาไปพูดต่อคือปัญหาเนี่ยคือถ้าเราไม่ชอบใครเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาค่ะต่างคนต่างอยู่ชีวิตเนี่ยต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างตายอยู่แล้วแต่ว่าในการที่เราเนี่ยเป็นชาวนาเราเอาวิธีการกำจัดหอยเชอรี่หรือวิธีการป้องกันหอยเชอรี่มาบอกกับชาวนาด้วยกันเนี่ยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเขาเรียกว่าการเป็นการเล่าประสบการณ์ให้กันฟังมันเป็นการเล่าประสบการณ์นะคะคือบางทีเนี่ยคนคิดไม่ถึงก็พยายามบอกว่าเนี่ยคนนี้ว่าคนนี้อยู่งั้นนะไปมาเนี่ยอาจารย์ดุสิตคะทำงานลำบากมากคนแบบเนี้ยคือเราก็ไม่ได้พูดให้เขาฟังในเมื่อเขาเนี่ยเป็นปัญหาของเราเขาทำนิสัยไม่ดีเนี่ยเป็นปัญหากับเราเราไม่เคยที่จะไปทำอะไรเขาเลยโดยปกติอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยถ้ามีใครมาสร้างปัญหาให้เนี่ยไม่เคยตอบโต้ไม่เคยด่าไม่เคยว่าอะไรเลยค่ะวิธีการที่มาแนะนำในรายการวิทยุก็คือคุณจะทำใจยังไงคุณจะทำยังไงให้มันมีวิบากกรรมที่เป็นอกุศลน้อยที่สุดอันนี้ต่างหากคือรายการธรรมวรีไม่เคยบอกว่าจะต้องไปตอบโต้เขายังไงไม่เคยบอกว่าต้องไปทำยังไงกับเขาเลยไม่เคยค่ะแต่ไอ้คนที่มันเป็นหอยเชอรี่เนี่ยมันก็โวยวายอยู่ดีมันเหมือนก็เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องทำให้หอยเชอรี่เนี่ยไม่รู้จักเราแล้วไม่เจอกับเราเรื่องจะได้จบคือไม่ต้องมาฟังค่ะมันเป็นประสบการณ์เราไม่ได้ทำร้ายเขาเลยนะคือมันอภิสิทธิ์ชนเกินไปที่พูดถึงเรื่องราวที่เราถูกกระทำไม่ได้พอฟังไปฟังมาก็เฮ้ยเรื่องมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยสงสัยต้องบล็อกถ้าเกิดว่าปัญหามันไม่จบเนี่ยต้องบล็อกเพราะว่ามันต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะคะกลายเป็นว่าเราจะพูดธรรมะประสบการณ์ของเราที่เราได้โดนได้เจอเราไม่สามารถที่จะเล่ามันเป็นประสบการณ์ถูกต้องค่ะคุณดาเลสมันต้องบล็อกค่ะคือด้วยความที่ว่าสวัสดีค่ะพี่หนึ่งอยู่ไหนแล้วนะคะพี่หนึ่งคู่บารมีพี่ต๋อมนะคะก็
จริงๆแล้วเนี่ยพยายามที่จะไม่บล็อกไม่อะไรแต่ว่าเหมือนกับมาฟังเราแล้วมีปัญหาทั้งๆที่เราไม่เคยยุ่งด้วยเลยนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดใครรู้ว่าคือใครเนี่ยลองถามดูว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเคยคุยส่วนตัวด้วยไหมเคยยุ่งด้วยไหมเคยเกี่ยวข้องไหมพยายามไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะยิ่งใครที่มีนิสัยไม่ดีเนี่ยก็จะไม่ยุ่งด้วยเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาอย่างคนที่ชอบแปลงสารคนที่ชอบพูดอะไรไม่ค่อยตรงนะคะจะพยายามไม่คุยด้วยเพราะว่าความหมายมันจะเปลี่ยนถ้าญาติธรรมคะอันนี้ก็เลยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาคุยกันว่าคนเราเนี่ยถ้าเราจะคบใครต้องดูอุปนิสัยค่ะอย่างคนที่พูดอะไรแล้วไม่ตรงพูดอะไรแล้วเสริมมากๆพูดให้มันเกิดปัญหามากๆเนี่ยอันนี้ต้องชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าสวัสดีค่ะน้องแอมการเลือกคนเนี่ยพี่แพตตี้บอกชาวนาเลิกทำงานเพราะเกรงใจหอยเชอรี่ก็คงจะไม่ใช่นะคะ ใช่กำลังคิดอยู่ว่าหอยเชอรี่มันโวยวายมากๆเนี่ยชาวนาคงต้องบล็อกหอยเชอรี่ซะแหละเพราะว่ามันคือมันเป็นสิทธิของเราอะว่าในเมื่อเราเนี่ยขนาดฆ่าหอยเชอรี่เราก็ยังไม่เคยฆ่าเลยนะเราไม่เคยเอาหอยเชอรี่ไปด่าหรือไปนินทาหรือไปอะไรให้ใครฟังแต่เรากำลังจะเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยที่ทำแล้วมีความสุขเราเจอคนไม่ดีเห็นคนไม่ดีเจอคนขี้อิจฉาเจอคนเจ้าเล่ห์เจอคนมารยามากหรืออะไรก็แล้วแต่เราเจอแล้วเราจะทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติคำว่าปกติในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าไม่หวั่นไหวใจไม่หวั่นไหวเมื่อก่อนก็เกรงใจคนบางคนอีกหอยเชอรี่ก็มีเจ้านายนะคะก็เกรงใจอีกปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหอยเชอรี่ก็มีเจ้านายก็เกรงใจเจ้านายของหอยเชอรี่มีคนคุ้มกันตอนหลังเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเราทำไมเราต้องเกรงใจหอยเชอรี่แล้วเราก็เกรงใจเจ้านายของหอยเชอรี่ต่อไปนี้เนี่ยนึกถึงคำของพุทธเจ้าอยู่คำหนึ่งค่ะว่าสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสถานะอันสูงสุดของข้าพเจ้าแม้ครั้งที่หนึ่งนะคะข้าพเจ้าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวการที่เรามั่นคงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่เรามั่นคงต่อคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือมั่นคงต่อครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์เพียงแค่เรามั่นใจอยู่แบบนี้หัวใจของเราเนี่ยมันเกาะพระรัตนตรัยเอาไว้เนี่ยตัวเองมั่นใจเสมอว่าหัวใจที่เกาะพระรัตนตรัยเอาไว้เนี่ยย่อมได้ดีไม่ใช่คนที่เราเกรงใจคนที่ทำให้เราต้องเกรงใจยอมรับความไม่ดียอมรับความชั่วเนี่ยต่างหากที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องออกมาจากตรงนั้นทำไมเราต้องไปกลัวขนาดนั้นในเมื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็ผ่านมาตั้งเยอะแล้วก็เลยวางเลยค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้องกลัวอะไรค่ะญาติธรรมอันนี้ที่พูดเนี่ยคือประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ควรทำอย่าไปเกรงใจใครเพราะว่าเขาทำไม่ดีแล้วเขามีคนคุ้มครองถึงคนคุ้มครองจะไม่ชอบเราหรือเราจะเสียผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ถ้าผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันไม่ตรงต่อคำสอนของพระเจ้าผลประโยชน์นั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องรักษาน้ำใจกันให้มันไอตัวที่มันกล้าฟันนะคะตัดอะตัวเนี้ยมันคือบารมีมันเป็นบารมีค่ะเราไม่ต้องไปกลัวอะไรค่ะความที่เราไม่กลัวอะไรนี่แหละมันจะทำให้เราไปเจอคนที่ชัดเจนคนที่ตรงมากขึ้นต่างหากต้องกล้าค่ะอย่าไปกลัวเสียผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์อะไรยิ่งใหญ่กว่าผลประโยชน์ของการสร้างบารมีเพราะบริษัทก็เป็นแบบนั้นเพราะบริษัทเนี่ยไม่เคยรักษาผลประโยชน์อะไรนอกจากการรักษาผลประโยชน์ของการสร้างบารมีเท่านั้นแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมุ้ยเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยววันนี้ค่ะที่อาจารย์ทำคะตารางพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านได้โพสต์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการวิทยุตอนบ่ายวันนี้จะมีโครงการเดินธรรมยาตาเดินธรรมยาตามีพระสงฆ์กับพระสามเณรของวัดภูจวงเนี่ยไปเดินร่วมด้วยทั้งหมด15รูปแล้วก็มีญาติธรรมเนี่ยเห็นว่าลงชื่อสมัครลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้น่าจะ 40-50 คนมีการเดินธรรมยาตาค่ะเพื่อที่จะทำกิจกรรม
เป็นงานครบรอบ33ปีของสืบนาคเสถียรท่านสืบนาคเสถียรเนี่ยจากไปจากโลกนี้เนี่ย33ปีแล้วแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดอุทัยธานีการที่เรานึกถึงเราลองคิดถึงสิคะว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำความดีแล้วมีคนนึกถึงเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคิดตามนะคะที่เราเสียใจกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราทำความดีแล้วคนไม่นึกถึงเราหัวใจของเราเนี่ยที่มันคิดถึงหัวใจของเราเนี่ยที่มันคิดถึงความดีของคนอื่นน่ะมันจะเป็นพลังที่เราให้ทำให้เราทำความดีแล้วได้ดีคนที่เขาทำความดีแล้วเขาได้โอกาสต่างๆทำความดีแล้วได้สิ่งตอบแทนดีๆเพราะว่าเขาถูกคิดถึงไงคะโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดถึงหัวใจที่มันคิดถึงความดีของคนอื่นมันจะสร้างโอกาสให้กับคนคนนั้นเราเองเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงใครแล้วก็สร้างโอกาสให้กับใครแล้วเราเนี่ยอยากจะได้โอกาสอยากจะได้ดีเนี่ยในหัวใจของคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยจะต้องชนะอันดับแรกคือชนะใจตัวเองชนะใจตัวเองก็ต้องไม่แพ้กิเลสฟังดีๆนะคะสวัสดีค่ะพี่ตอมไม่เหนื่อยค่ะตื่นสายค่ะวันนี้พูดไม่อายเลยแล้วตื่นมาตีห้ามั้งแล้วก็คุยลืมเออร์เลอร์หลายอย่างมากการที่เราเนี่ยคำว่าชนะใจตัวเองเนี่ยคือการไม่แพ้กิเลสในใจโอ้สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตวันนี้จะมีโครงการธรรมะญาตาค่ะนะคะเป็นงานครบรอบ33ปีของสืบนาคเสถียรค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์มีโอกาสก็มาร่วมกันเดินธรรมยาตานะคะเห็นอาจารย์ถ้าออกกำลังกายนะคะเดินวันละ16กิโลค่ะ1โยชน์เดินแล้วก็จุดแต่ละจุดเนี่ยเดินจากเขาค่ะบ้านกะเหลี่ยงที่คลองเสลาเป็นจุดแรกวันนี้เปิดโครงการตอนบ่ายเริ่มลงทะเบียนประมาณ11โมงค่ะแล้วก็พอเดินไปถึงจุดนึงเนี่ยก็จะนำชาวบ้านนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านมาพูดคุยกันค่ะอาจารย์จุดเทียนแต่เราไม่ได้ใช้เทียนนะคะเราใช้ซื้อเป็นตะเกียงน้ำมันพืชที่ใช้แล้วอะค่ะเป็นตะเกียงมาจุดแล้วก็คุยกันใต้แสงไฟเพื่อที่จะนำธรรมะมาใช้กับการอนุรักษ์ป่าเป็นโครงการหนึ่งที่ยังไม่เคยทำขึ้นมาเป็นครั้งแรกค่ะที่ทางวัดปู่จวงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ชุมชนฝ่ายปกครองที่เป็นฝ่ายชาวบ้านนะคะอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆก็กำนันก็ไม่มีนะคะผู้ใหญ่บ้านนะอบต.ก็จะมีการพูดคุยกันเพื่อที่จะนำธรรมะเนี่ยเอามาใช้เพื่อที่จะรักษาผืนป่าของจังหวัดอุทัยธานีเอาไว้นะคะมาเลยค่ะพี่แพตตี้โรแมนติกอ่ะมาเลยค่ะ10วัน13ถึง23ค่ะพี่แพตตี้นะคะมาร่วมกันเดินธรรมยาตาแต่ตัวหนูเองเนี่ยอาจจะขึ้นไปอยู่แค่2วันเพราะว่าเดือนธันวาเนี่ยมีคอร์สทั้งหมดอยู่4 คอร์สคอร์สละ7วันค่ะคอร์สละ7วัน4คอร์สเดือนหนึ่งพอดีนั้นเดือนหนึ่งคอร์สละ7วัน4สัปดาห์แบบว่าปิดคอร์สนี้คอร์สแรกอยู่จังหวัดเลยค่ะคอร์สที่2จังหวัดหนองบัวลำภูคอร์สที่3เรียงผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจคอร์สแรกจังหวัดเลยคอร์สที่2จังหวัดหนองบัวลำภูคอร์สที่3จังหวัดหนองบัวลำภูคอร์สที่4จังหวัดเลย4คอร์สค่ะคอร์สละ7วันนั่นหมายถึงว่าพอจบคอร์สนี้ปุ๊บเดินทางมาอย่างจากจังหวัดเลยที่วัดสวนวังคีรีธรรม
อ้าวมาพอดีเลยค่ะผู้จัดที่ภูหลวงนะคุณพรนะคะคุณพรพิลมยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะคุณพรพิลมต้องขออภัยชื่อที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ทำขึ้นมาเพราะว่าเป็นที่ใหม่ที่แรกเนี่ยก็คือสวนวังกิริธรรมนะคะหลังจากสวนวังกิริธรรมปุ๊บเนี่ยก็จะไปสวนธรรมเจียนจิรากอพงแล้วก็จะมาที่สวนธรรมคำบอนพิทักษ์ธรรมที่จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็กลับมาที่ภูหลวงชื่ออะไรนะคะคุณพรเขียนให้หน่อยชื่อของคุณพรสวนอะไรนะสวนธรรมอะไรนะ นะคะก็4คอร์สติดเลยค่ะก็คือแบบวันต่อวันพอคอร์สนี้จบปุ๊บก็เดินทางไปแล้วเปิดคอร์สใหม่ขึ้นแบบนี้เลยอ๋อสวนธรรมสำลิดผลโอเคค่ะจังหวัดหนองบัวลำภูเอ้ยจังหวัดเลยค่ะอำเภอภูหลวงก็บรรยากาศดีมากเลยนะน่าจะหนาวใครที่ไปเข้าคอร์สที่ภูหลวงเนี่ยเตรียมตัวหนาวเต็มที่ค่ะนะคะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอยู่ในเขาอยู่แล้วอยู่ในป่าอยู่ในเขานะคะก็มีสวนวังคีรีธรรมเนี่ยในช่วงวันที่1ถึงวันที่7ก็น่าจะเจอความหนาวแล้วเพราะทุกทีเนี่ยก็เป็นวันที่นี้ค่ะแล้วก็หนาวทุกครั้งแล้วก็หนาวทุกครั้งก็เป็นงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงคอร์สช่วงเดินธรรมยตาเนี่ยค่ะก็จะลงมาทำงานนิดนึงเรื่องเรียนทุกวันนี้ทำงานให้วัดนะคะทำกิจกรรมต่างๆอธิษฐานค่ะนะอธิษฐานสวัสดีค่ะว่าน้องบีอธิษฐานค่ะเดี๋ยวนี้กลายเป็นเอาจิตพลังงานของการทำงานของเราเพื่อพุทธศาสนาอย่าให้งานส่วนตัวเราเสียเลยขอให้เราแบบเขียนอะไรแล้วเร็วๆๆๆๆออกมาปุ๊บๆๆๆจะได้จบเขียนอย่างนั้นเลยอธิษฐานขอพลังงานช่วยแต่ก็ได้จริงๆค่ะได้ที่ทำวิชาอ่านพระไตรปิฎกนะคะเป็นการตรวจการสอบเขาเรียกสอบวัดคุณภาพของผู้ที่จะจบปริญญาเอกอะค่ะต้องทำก่อนที่จะทำดุษฎีนิพนธ์เนี่ยก็ต้องทำวัดคุณภาพให้เราได้คุณภาพซะก่อนอาจารย์ก็แนะนำมาว่าในโพธิกถาเนี่ยในพระไตรปิฎกนะคะในพระไตรปิฎกเล่มที่4ก็จะพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าในช่วงของการตรัสรู้แล้วก็ออกประกาศธรรมะจนถึงการเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์ไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารซึ่งมีเพื่อนทำแล้วเพื่อนทำเกี่ยวกับการประกาศศาสนาวัดคุณภาพอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าลองดูซิว่าถ้าเราจะทำเรื่องของการบวชในพุทธศาสนาเนี่ยพระอรหันต์ทั้งหลายหรือแม้กระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยบวชแบบยติจตุจกรรมจตุทะกรรมรีบเกินยติจตุทะกรรมโดยการที่มีหมู่สงฆ์เนี่ยเป็นผู้บวชให้ในการบวชเพื่อศาสนาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8อย่างซึ่งมีการบวชพระบวชภิกษุณีค่ะ8อย่างแต่ในการวัดคุณภาพอันเนี้ยในส่วนของพระวินัยเนี่ยเราลองดูซิว่าการบวชพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมีกี่อย่างกันแน่อย่างเช่นการบวชของพระพุทธเจ้าโหแบบคิดหนักเลยค่ะครั้งแรกเฮ้ยเราจะใช่คือโอเคแหละเรารู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นถ้าเกิดภาษาบ้านเราเรียกนักบวชแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักบวชตอนไหนทำไมถึงเป็นแล้วเมื่อไหร่ที่พุทธเจ้าเป็นนักบวชในพุทธศาสนาหูอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าคิดมากอาจารย์ให้โจทย์มาว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการบวชแล้วทำยังไงให้มันเกิดความรู้ความคิดที่มันเพิ่มขึ้นด้วยความที่ทำงานให้กับทางวัดตอนนี้สมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชนเนี่ยก็จดทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วทำงานให้กับทางจิตอาสาของเราเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้มีทั้งงานกรรมฐานที่ช่วยเหลือในส่วนของสร้างบารมีของเราทั้งหมดอะค่ะแต่มันก็มีคนที่ได้รับผลประโยชน์คือการสร้างบารมีของเราเนี่ยก็มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเช่นการสอนกรรมฐานเนี่ยผู้ที่ได้ประโยชน์ก็ผู้ที่ต้องการฝึกจิตแต่สำหรับการทำงานจิตอาสาเนี่ยผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็คือผู้ที่ต้องการเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆของกินของใช้ที่ขาดอะไรเงี้ย
ก็ทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปทีนี้งานต่างๆเนี่ยที่ทำเนี่ยมันก็เอื้อต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้การบวชค่ะท่านอธิธรรมค่ะก็เลยอธิษฐานค่ะอธิษฐานทั้งสองงานมันทำหลายอย่างอะค่ะก็เลยอธิษฐานสาธุขอให้มีพลังของการเรียนรู้เพราะว่าทุกวันนี้พยายามใช้ชีวิตอยู่กับวิปัสสนากรรมฐานตลอดเวลาคือบางคนเนี่ยยึดติดในรูปแบบว่าคนที่นั่งสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นเดินจงกรมอย่างเดียวเท่านั้นทำวัดสวดมนต์อย่างเดียวเท่านั้นเรียกว่าปฏิบัติแต่ความหมายในการปฏิบัติในพระไตรปิฎกเนี่ยคือการเจริญสติปัฏฐาน4คือมีสติทันอารมณ์ตัวเองทุกขณะที่เกิดขึ้นทุกขณะที่เจอผู้คนทุกขณะที่มีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐาน4ทำยังไงก็อธิษฐานค่ะที่จะเล่าเนี่ยขอให้เกิดสติปัญญาในการที่จะทำงานต่างๆให้มันเกิดความเข้าใจการบวชในพุทธศาสนาค่ะท่านที่ทำนะคะมีอยู่ทั้งความเป็นปรมัตถ์กับการบวชในพิธีกรรมแต่วันนี้ไม่พูด พูดไม่ได้ค่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวเกิดคนอื่นมาฟังแล้วเดี๋ยวเอาเราไปเขียนแล้วเราไม่มีอะไรเขียน อุบเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเอามาเล่าให้ฟังเขียนเสร็จแล้วส่งงานเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันต้องมีการเป็นลิขสิทธิ์ของทางมหาวิทยาลัยค่ะเราไม่สามารถเปิดเผยก่อนได้ นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกว่าอานิสงส์ของการที่เราเนี่ยคำว่าโยนิโสมนสิการในพุทธศาสนาเนี่ยมันคือสติสัมปชัญญะมันคือสติสัมปชัญญะสติมันคือกุศลสัมปชัญญะก็คือปัจจุบันคือปัญญาปัญญาเนี่ยมันมีอำนาจในการประหารกิเลสปัญญาเนี่ยมันประหารกิเลสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณมองคนที่อยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยด้วยจิตที่เป็นอกุศลคุณมองคนที่อยู่ข้างหน้าคุณด้วยจิตที่จับผิดคุณมองคนที่อยู่ข้างหน้าคุณด้วยความทุกข์ตอนนั้นคุณกำลังขาดสติสัมปชัญญะเรียบร้อยแล้วคนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่มีความเศร้าหมองคนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่มองคนในแง่ร้ายคนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่มีทางจับผิดใครจะไม่มานั่งมองว่าคนนั้นผิดอย่างนี้คนนี้ผิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยที่รู้จักอาจารย์ของมาวลีเนี่ยแล้วคุยกันอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยตัวเองจะไม่ไปจับผิดคนที่ทำดีคือเห็นใครทำความดีแล้วก็จะชื่นชมทุกคนค่ะเรื่องเล่าของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยอาจจะกำลังวิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองถูกกระทำแล้วเคยบอกเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเลยเทคนิคในการที่จะรักษาหัวใจของเราในขณะที่เราอ่ะต้องเจอกับคนที่ไม่ดีหรือเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีมันมีเทคนิคค่ะแล้วหัวใจของเราเนี่ยจะไม่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกไม่ทราบว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคะเห็นพี่ต่อมเข้ามาอยู่นะคะดมยาดมก่อนค่ะดมยาดมแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหแบบชีวิตนี้มันเริ่มทำงานเกินอายุแล้วค่ะนะคะเทคนิคค่ะเตงเคยบอกว่าความสงสัยเนี่ยความสงสัยเนี่ยในอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศเวลาได้อยู่ค่ะเทคนิคคุณดาเลศเอาไปใช้แล้วรับรองว่าหัวใจจะมีความสุขมากเลยพี่ต๋อมแต่ว่าคุยกับพี่ต๋อมแล้วเพราะว่าเมื่อวานเจอกันอยู่กับพี่ต๋อมแล้วก็อยู่กับคุณแมวก็ส่วนตัวนิดนึงก็เลยไม่ได้หลายท่านก็คงเห็นว่าหายไปจากเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามที่จะบางครั้งก็บางเรื่องอะค่ะมันมีคนมองโลกในแง่ร้ายเราก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะบางครั้งบางเรื่องบางราวก็เลยอยู่สงบบ้างก็ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกให้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็จัดรายการไลฟ์สดก็บอกอยู่การความสงสัยก่อนความสงสัยเนี่ยเราเคยคุยกันว่าในสมัยก่อนเขาบอกว่าเด็กเนี่ยที่ขี้สงสัยเนี่ยเป็นเด็กฉลาดนั่นเป็นคำพูดที่กว้างมากจนทำให้คนสงสัยบางคนที่ไม่ฉลาดกลายเป็นคนฉลาดมันต้องดูว่าความสงสัยนั้นเนี่ยมันเป็นความสงสัยแบบไหน
ความสงสัยเนี่ยค่ะมันเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้ามันคือความสงสัยคือความไม่ปรงใจอ่ะอย่างเช่นในวิสุทธิ7อ่ะค่ะความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยมันมีตั้งแต่ศีลบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงจิตที่มันไม่มีนิวรณ์หรือไม่มีอคติถ้าจิตมันรักใครเป็นพิเศษหลงใครเป็นพิเศษหรือมีผลประโยชน์ซับซ้อนจากใครการมองการฟังเนี่ยมันจะมีผลประโยชน์ของเราเกี่ยวข้องด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราฟังไปแล้วเนี่ยเราเสียผลประโยชน์เนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราฟังอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดแต่เราจะดูว่าเราได้อะไรหรือเราเสียอะไรเพราะฉะนั้นจิตของเราจะไม่เป็นวิสุทธิเมื่อจิตไม่เป็นวิสุทธิเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปอ่ะมันจะแสดงออกด้วยความลำเอียงมันจะแสดงออกด้วยความลำเอียงว่าเราเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ตัวเองการที่เราปกป้องคนที่เรารักหรือการที่เราทำลายคนที่เราเกลียดจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักของเราที่มีต่อคนคนนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความเกลียดของเราที่มีต่อคนคนนั้นแต่มันเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวของเราใครที่มีผลประโยชน์กับเราเราก็จะดีกับคนคนนั้นใครที่เราเกลียดเพราะว่าเขาขัดผลประโยชน์กับเราเราก็จะร้ายกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะเป็นพฤติกรรมที่แสดงด้วยอำนาจของกิเลสค่ะแล้วเราก็จะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่แสดงด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนก็คือไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อกิเลสของตัวเองคือบางทีเนี่ยมันห้ามไม่ได้โดยความที่เราเป็นบุตรชนเนี่ยเรารักใครเป็นพิเศษเราชอบใครเป็นพิเศษเราเกลียดใครเราไม่ชอบคนแบบนี้โอเคแหละทุกคนมันมีเพราะว่ามันยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์มันปรุงอยู่แล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยแต่คนที่เป็นคนดีคืออะไรคนที่เป็นคนดีคือคุณสามารถที่จะอยู่เหนืออำนาจของจิตของคุณที่ปรุงแต่งผิดๆสมมุติว่าเราเกลียดคนคนนี้มากเลยเพราะว่าทำให้เราเสียผลประโยชน์แต่ว่าเขาทำความดีอยู่เขาทำงานอยู่หรือเขาพูดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปพูดขัดขวางไปดั้มไปดบความดีของเขาลงเพราะความเกลียดของเราถ้าเกิดเขากำลังทำความดีอยู่เขาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอยู่เราก็ต้องปล่อยคนที่อยู่เหนืออารมณ์ตรงนี้ล่ะค่ะเขาเรียกว่าคนดีคนที่อยู่เหนืออารมณ์ของความเกลียดอ่ะคือถึงคุณจะเกลียดขนาดไหนก็แล้วแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวไก่จิตวิทยาเขาก็สอนอยู่ค่ะระดับโลกเลยนะคะเขาบอกว่าความปรารถนาดีเนี่ยตัวเองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเดือดร้อนอยู่เรื่องนึงเดือดร้อนเรื่องความปรารถนาดีเนี่ยแหละค่ะความปรารถนาดีเนี่ยที่มันก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของคนอื่นอ๋อสวัสดีค่ะเจ๊เฮงความปรารถนาดีเนี่ยที่มันก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวของคนอื่นหรือหน้าที่ของคนอื่นมันก็คือความเบียดเบียนนั่นเองไม่มีใครชอบอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ทำกับข้าวในวัดเรามีความสุขมากเลยเราเป็นแม่ครัวในวัดเพราะว่าคนแฮปปี้เราเพราะเราทำกับข้าวอ่ะมันเป็นความภูมิใจของเราอ่ะเราเคยทำกับข้าวอร่อยอ่ะแต่อย่างอื่นอ่ะเราทำไม่ได้ความสามารถของเราที่เรามีความสุขที่สุดคือการทำกับข้าวในครัวในวัดแล้วคนในวัดก็ชอบเราที่เราทำแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีคนคนนึงบอกว่าการทำกับข้าวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มันเป็นปรุงแต่งมันไม่ควรทำอย่าไปทำมันเลยทีนี้มันอยู่ในสังคมทุกคนก็เห็นด้วยกับคำพูดนี้เพราะว่าเป็นความหวังดีนะไม่ต้องทำเดี๋ยวจะเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเออแหละเขาพูดอ่ะของเขาเนี่ยถูกเขาพูดของเขาเนี่ยถูกแล้วว่ามันเหนื่อยมันอะไรก็แล้วแต่มันเป็นความหวังดีเราเห็นความหวังดีของเขาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแกกำลังขัดขวางความสุขของฉันอยู่นะคนเราอ่ะไม่มีใครชอบคนขัดขวางความสุขค่ะแล้วเราบอกว่าทำไมเรามีคำถามเนี่ยนะไอ้คนที่ขัดขวางความสุขเนี่ยทำไมแกถึงไม่รักฉันวะทำไมแกไม่รักฉันแกเกลียดฉันแกอิจฉาอะไรฉันหรือเปล่าคำถามนี้มันเกิดขึ้นมาแต่ตัวเองไม่ดูหรอกว่าเราเองเนี่ยกำลังขัดขวางความสุขของคนอื่นเขาอยู่หรือขัดขวางหน้าที่ของคนอื่นเขาอยู่เขามีหน้าที่อยู่อ่ะคุณถามตัวเองคุณหรือยังว่าคุณเนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วคุณกลับไปดูหน้าที่ของตัวคุณคุณอย่าไปยุ่งหน้าที่ของคนอื่นการที่คนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรเนี่ยหน้าที่คืออะไรรู้ปะคะ
หน้าที่คือความสามารถของคนคนนั้นที่เขาได้รับโอกาสเพราะว่าเขามีความสามารถเขาจึงได้โอกาสในการทำหน้าที่ต่างๆเราเองเนี่ยเรามีโอกาสเพราะว่าเรามีความสามารถในด้านนี้คุณต้องกลับมาหาตัวคุณเองว่าคุณกำลังทำหน้าที่อะไรอยู่แล้วคุณก็ทำตัวเองให้ดีที่สุดในหน้าที่นั้นทีนี้ในหน้าที่ของคนอื่นไม่ต้องไปหวังดีกับเขาว่าไม่ต้องไปทำเราอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นกลายเป็นทำงานเกินหน้าที่มันก็ทำให้เกิดปัญหาว่าอย่างตัวอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยชอบทำกับข้าวในวัดยังไม่ต้องอะไรค่ะไม่ต้องคนอื่นนะคะอย่างท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดหรือแม่ชีเนี่ยในวัดเนี่ยทักอะค่ะเอาง่ายๆแม่ชีในวัดเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาละจริงๆแล้วเนี่ยอาหารก็ทำทุกวันอยู่นะคะอย่างเมื่อวานงานปริวาสเนี่ยก็ตัวเองก็ไม่อยู่แต่ก็ให้เงินทางพี่หมอพรเนี่ยดูแลเรื่องของอาหารที่ขึ้นโต๊ะภาพปริวาสก็ให้ไว้อย่างเงี้ยค่ะชอบทำกับข้าวแล้วก็ที่ไหนที่มีพระที่ไหนที่มีญาติโยมเนี่ยอยากทำมันเป็นความสุขทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ชีในวัดนานมาแล้วนะคะแม่ชีในวัดบอกว่าอาจารย์กับข้าวมันมีอยู่อาจารย์ไม่ต้องทำก็ได้เปลืองทีนี้คำว่าเปลืองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นงบประมาณของทางวัดเราเอางบของวัดมาใช้ทั้งๆที่ข้าวเยอะแยะอยู่มันก็ไม่ถูกอันนี้พูดถูกมันก็ไม่ถูกแต่ทีนี้เนี่ยจิตของคนเนี่ยที่คิดจะทำบุญจิตของคนที่คิดจะทำบุญมองอีกมุมนึงนะคะเราถามว่าแม่ชีถ้าเกิดว่าบาปบุญเนี่ยมันมีจริงเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปไหนไม่ได้อะแล้วในเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่นอกวัดเนี่ยเขายังใส่บาตรเลยแล้วแม่ชีจะใส่บาตรไหมอ่ะ มันเป็นโอกาสที่เราทำบุญเราอุตส่าห์อยู่ในวัดแล้วเนี่ยทำไมไม่ให้เราทำบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับเปลืองไม่เปลืองแล้วตายไปแม่ชีจะไปกินของของเขาได้ไหมอ่ะบุญอ่ะ นี่คือคนที่ไม่มีโยนิโสมนสิการเลยค่ะคือคิดไม่แยบคายอ่ะอันนี้มันคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์ค่ะตามหลักเศรษฐศาสตร์เราคิดได้อยู่เป็นทางโลกว่ามันมีความสิ้นเปลืองดีมานซัพพลายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นทางการปฏิบัติเนี่ยถามว่าการทำทานเนี่ยเราเองเนี่ยมีจิตเป็นกุศลแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วเราควรที่จะทำกุศลของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นแล้วมันจบทีนี้เนี่ยอาหารเนี่ยเราก็ไปคิดแทนชาวบ้านเขาอีกว่าอาหารมันเหลือแล้วจะทำอะไรเนี่ยอันนี้คือคนละส่วนกันเขาก็ไปแบ่งกันชาวบ้านอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงคุณถ้าเกิดคุณเอาเศษศาสตร์มาจับการทำงานอย่างเดียวเนี่ยแล้วคุณไม่เข้าใจเรื่องของบุญกุศลเนี่ยมันจะไปต่อด้วยกันไม่ได้ทีนี้พูดถึงความสงสัยเทคนิคเวลาน่าจะหมดพอดีเอามาปิดท้ายนิดนึงและทุกคนจะมีความสุขความสงสัยเนี่ยถ้าเราสงสัยในความดีของคนอื่นเนี่ยเราต้องหยุดทันทีค่ะเพราะว่าคำว่าวิจิกิจฉาเนี่ยมันก็คือความสงสัยในความดีนั่นเองคุณกำลังจับผิดเขาละถ้าคุณสงสัยในความดีของใครก็แล้วแต่คุณกำลังจับผิดค่ะหัวใจของคุณไม่สะอาดขออนุญาตพูดแบบภาษาบ้านเราจะได้สะเทือนใจเราจะได้ไม่กล้าทำมันอีกคือหัวใจของคุณสกปรกเขาทำความดีอ่ะไม่ว่าจะทำกับข้าวหรือเขาจะให้ของเงินขอทาน20บาทหรือจะไปดูถูกคนความดีของคนอื่น20บาทก็20บาทหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกความดีเนี่ยที่คนอื่นเขาทำเนี่ยแล้วเขาภูมิใจเนี่ยในความดีของเขาเนี่ยเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเขาไปถ้าเกิดว่าเราจับผิดความดีของคนอื่นหรือสงสัยว่าเฮ้ยเขาทำไปเพื่ออะไรอย่าไปสงสัยอย่าไปหาเหตุผลว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเราเจอคนที่เขามีชื่อเสียงเจอคนที่เขามีเงินทองร่ำรวยเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าเขาทำบุญมาดีเขาถึงเป็นแบบนี้หัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่อิจฉาคนอื่นเขาเรียกว่ายินดีในความดีของคนอื่นแต่สิ่งที่ควรสงสัยตัวเองใช้หลักการนี้มาตลอดชีวิตเลยค่ะสงสัยในความชั่วคนอื่นฟังแล้วงงใช่ไหมคะเฮ้ยสงสัยในความชั่วก็จับผิดสิฟังดีๆค่ะ
สงสัยในความชั่วอย่างเช่นปกติเนี่ยบางคนเนี่ยหูเบาขาดปัญญามากบางคนก็เห็นคนอื่นทำนิดเดียวก็สรุปไอ้นี่มันชั่วไอ้นี่มันไม่ดีพ่อแม่เลี้ยงไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเนี่ยเราเจอคนความดีเนี่ยเราดันสงสัยเราไม่ยอมอนุโมทนาบุญแต่เราเจอคนทำความชั่วเนี่ยเราดันไม่สงสัยเราดันสรุปเขาว่าชั่วเลยทำไมเราไม่สลับกันว่าเราเจอคนทำความดีแล้วเนี่ยเราอนุโมทนาเลยอย่าไปสงสัยในความดีของคนอื่นแต่เราเจอคนทำความชั่วต้องสงสัยค่ะตัวเองโดยปกติแล้วเนี่ยคบใครค่ะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาทำความชั่วจะสงสัยไว้ก่อนจะไม่สรุปว่าเขาเป็นคนเลวอย่างเช่นเขาเห็นแก่ตัวเขาชอบโกหกเขาชอบพูดนินทาชอบใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยสงสัยไว้ก่อนว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้พอเราสงสัยปุ๊บเนี่ยการที่เราจะสรุปว่าคนนั้นเป็นคนชั่วเนี่ยมันจะไม่มีสงสัยในความชั่วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ชั่วไปด้วยจิตของเรามันจะไม่ตกแล้วก็พิสูจน์เพื่อที่จะหาเหตุผลให้เขาว่าทำไมเขาถึงเป็นคนขี้โกหกทำไมเขาถึงเป็นคนที่ชอบนินทาทำไมเขาถึงเป็นคนที่เป็นอย่างนี้สงสัยในความชั่วของเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็หาเหตุผลให้กับเขาแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วเออคนนี้มันมีปมด้อยอ๋อดูแล้วชีวิตเขาเป็นแบบนี้อ๋อมันมีปัญหาครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นปัญหาของเขาปุ๊บเราจะไม่เกลียดคนไม่ดีค่ะเราจะไม่มีทางเกลียดคนภาษาบ้านเราจะไม่เกลียดคนชั่วเราจะเข้าใจเขามากขึ้นมันจะกลายเป็นความเมตตาถ้าเราสงสัยคนทำความชั่วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนเมตตาขึ้นมาทันทีเลยแต่อันดับแรกเนี่ยมันจะต้องผ่านการวิเคราะห์คำว่าสงสัยเนี่ยค่ะในที่นี้เนี่ยคำว่าสงสัยเนี่ยมันจะแก้ไขได้กับการมีปัญญากับการมีสมาธิการมีปัญญากับมีสมาธิเนี่ยมันก็คือทำให้เราเกิดโยนิโสมนสิการขึ้นมาโยนิโสมนสิการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสงสัยเนี่ยมันจะอ่านคนเนี่ยไม่เข้าข้างตัวเองไม่อ่านคนแบบอคติอ่านคนแบบใช้ความรู้ตัวเองเนี่ยขึ้นมาสรุปคนอื่นถึงเราจะมีความรู้เนี่ยเราจะพึ่งเอาความรู้ตัวเองขึ้นมาสรุปคนอื่นเราจะต้องมองเขาด้วยใจเป็นกลางซะก่อนมองคนด้วยใจเป็นกลางค่ะให้เห็นอคติตัวเองตอนโผล่ขึ้นมาตอนที่เรามองคนด้วยว่าเราเนี่ยมีอคติอะไรหรือเปล่าข้อมูลของเราล่วงหน้านี้เนี่ยตัดทิ้งให้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝ่ายดีจากใครก็แล้วแต่หรือเป็นข้อมูลฝ่ายไม่ดีจากใครก็แล้วแต่เราต้องมองด้วยตัวเองว่าอ๋อเขาทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้เอ้ยบางทีมันขัดเลยนะคะมีคนมานินทาเราเนี่ยให้เราฟังว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพอเรามองคนตามความเป็นจริงเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้ชั่วอย่างที่คนอื่นมาเล่าให้ฟังนี่ว่าเขาก็เป็นคนดีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงหรือถ้ามีคนมาชมเราอ่ะโอ้ยคนนี้ดีมากเลยอะไรอย่างสารพัดเนี่ยแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเนี่ยพอมีคนมาชมให้เรามาบอกให้เราหลงให้เราชอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เรามองคนด้วยใจเป็นกลางเราจะเห็นว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดดีกว่าเฮ้ยคนดีไม่ได้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่ถูกหลอกอะนักธรรมแล้วทำให้เราใจของเราเนี่ยไม่เสียไม่เกลียดนี่แหละเขาเรียกว่าใจมันไม่หวั่นไหววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะนักธรรมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบรรยากาศถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่คลองสลาแล้วเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆลงมาได้เดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ดูค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ